วันศุกร์ทำไมคนเกิดวันศุกร์เป็นยังไงคนเกิดวันศุกร์เป็นคนขี้น้อยใจคนเกิดวันศุกร์ระพึงรำพันคนเกิดวันศุกร์น่ะมีความเครียดมากเลยนะผู้ชายไม่รักนะขนาดแค่เขาไม่ตักข้าวให้กินแล้วก็คิด5คิด10เห็นไหมเวลาเขาไม่พูดด้วยแต่น้อยจิตน้อยใจทั้งๆที่ใจเขาไม่มีอะไรเลยไอ้เนี่ยคนเกิดวันศุกร์มันเป็นอย่างนี้นะคะคิดเล็กคิดน้อยคิดมากคิดจนเตลิดเตลยคิดจนเปลือกเปลือคิดจนออกนอกลู่นอกรอยไปดังนั้นคนเกิดวันศุกร์จึงต้องบูชาพระปางรำพึงปางรำพึงของพระพุทธเจ้าเป็นปางที่ต้องตรึกตรองคิดพิจารณาด้วยหลักการและเหตุผลตอนที่พระพุทธเจ้าจะตอนที่พระพุทธเจ้าสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วท่านทรงรำพึงเห็นไหมคะท่านทรงรำพึงว่าจะโปรดมนุษย์น่ะดีไหมเพราะมนุษย์น่ะมีแต่กิเลสนะปัญญาหยาบสอนยากเหลือเกินจะสอนให้เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพระอรหันต์สอนให้บรรลุเนี่ยได้ไหมมันยากเหลือเกินจนเท้ามหาพรหมเนี่ยต้องมาทูลอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยได้โปรดมนุษย์ได้สอนมนุษย์ก็เลยมีคำหนึ่งขึ้นมาว่าพระปาจโลกาธิปติสังปติการอัญเชลียนทุรังอะไรยะฉะสันติทัสตาปราคจติกาเทสีตุธรรมนุกัมปีมันประชังนั่นเองพระพรหมอาราธนาพระพุทธเจ้าให้โปรดมนุษย์นะไม่ใช่มนุษย์ขอให้พระพุทธเจ้าโปรดนะเป็นเท้ามหาพรหมมากราบพระพุทธเจ้าขอให้โปรดมนุษย์เถอะถ้ามนุษย์คนหนึ่งไม่สำเร็จคนสองก็ต้องสำเร็จและคนสามก็ต้องสำเร็จแหละหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยโปรดมนุษย์นะคะเป็นต้นมานั่นเองจวบจนอายุ80พรรษา80ปีพระองค์ก็จากขันธ์พระนิพพานนี่ก็เลยได้ปางรำพึงนั่นเองนะคะสุดท้ายจะเป็นปางหน้าโกรกนะคนเกิดวันเสาร์จะเป็นคนดวงแข็งทำอะไรก็ทำขึ้นแต่มักไม่ค่อยมีคนพบเพราะเป็นคนกิจรู้เกิดเกินเห็นไหมฮะเนี่ยคนเกิดวันเสาร์ดังนั้นคนเกิดวันเสาร์เป็นคนพูดตรงทำจริงแล้วก็จิตใจมั่นคงเหลือเกินดังนั้นคนเกิดวันเสาร์มักจะมีข้าทาสบริวารหรือคนรู้จักหรือให้การยอมรับก็ถือค่อนข้างเยอะแต่ด้วยการที่คนอื่นนับถือเรายอมรับเราเชื่อถือในตัวของเรามากเนี่ยมีการยอมรับมากก็ขอให้เกิดศัตรูคือคนใกล้ตัวมักเป็นคนไม่จริงใจดังคนเกิดวันเสาร์เขาเรียกว่าเป็นคนทำคนทำคุณกับคนไม่ชื่อคือคนใกล้ตัวนะคะนี่ระวังให้ดีนะคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างนี้เพราะคนเกิดวันเสาร์เขาจะมีเสน่ห์ของเขาเองนะเวลาจะไปนั่งอยู่กับใครไปนั่งอยู่กับเด็กเด็กรักอันนี้เรื่องจริงไปนั่งอยู่กับคนแก่อ่ะให้แต่ว่าคนแก่เป็นผู้ชายแก่มันยังรักเราได้นะอันนี้คนเกิดวันเสาร์นะมันเป็นอย่างนี้นะเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยสังเกตดูคนเกิดวันเสาร์เหมือนจะมีเทวดารักษาเพราะสมมติว่าพี่พรามจะไปสอบอย่างเงี้ยสมมติว่าอ่านหนังสือมาเป็นร้อยเป็นพันเล่มแล้วนะแต่ไม่ออกตัวที่ออกข้อสอบแต่ผลกลับกันเวลาเราไปดูนะมันกลับไปเขียนถูกและตอบถูกด้วยวิจารณญาณข้างในเนี่ยคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างนั้นตั้งฉันไม่ได้อ่านเลยนะไอ้เรื่องนั้นนะทำไมมันเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนมันจะรู้แล้วมันจะเหมือนจะอธิบายได้นะคะอันเนี้ยคนเกิดวันเสาร์นะคะดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ทำไมถึงเป็นแบบนี้คะเพราะเขามีหน้ากับเทพรักษาหรือพญามุจลินนั่นเองดังนั้นพระปางวันเสาร์เนี่ยก็เลยเป็นพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่งอยู่ตลอด7วัน7คืนแล้วก็มีฝนตกมาตลอด7วัน7คืนแล้วก็พญามุจลินเนี่ยที่อยู่ในแม่น้ำในรัญชราเนี่ยก็เลยคลานขึ้นมาเลื้อยขึ้นมาแล้วก็มาขบถวายพระพุทธเจ้าเจ็ดรอบจนถึงระหว่างอกแล้วก็เอาหัวนี้มากลุ่มพระศีรษะของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอด7วัน7คืนนะคะไม่ทำให้ฝนตกนั่นเองนะคะฝนก็คือไม่ปิดพระพุทธเจ้าตลอด7วัน7คืนดังนั้นคนเกิดวันเสาร์เขาจึงบอกว่ามีราศีแข็งนะคะเป็นที่รู้จักของคนเป็นที่ชื่นชมของคนแต่ถ้าได้เป็นใหญ่เป็นโตมักมีอุปสรรคขัดขวางจะมีคนไม่ค่อยคนใกล้ตัวจะไม่ค่อยอยากให้เป็นโน่นนี่นั่นพูดง่ายๆก็คือขัดความเจริญของเราแต่คนที่รู้จักเราที่เป็นเพื่อนที่เกิดให้การยอมรับเราเนี่ยมักเป็นคนที่อวยเราเป็นคนที่ยกย่องเราเป็นคนที่ประคับประคองเราเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ต้องระวังคนใกล้ตัวดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ได้ดีเพราะคนใกล้ตัวแต่เป็นดีเพราะคนไกลตัวจำไว้นะคะเนี่ยคนเกิดวันเสาร์นะคะได้ดีเพราะคนใกล้ตัวเพราะว่าเขายอมรับนะว่าเราเก่งแต่เขาจะพยายามกดขี่เราพยายามที่จะไม่เปิดทางให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองแต่มีดีหรือเป็นดีเพราะคนไกลตัวคนไกลตัวเนี่ยอวยด้วยเอาด้วยเอ้ยนี่เขาเก่งนี่เขาเก่งโอ้ยนั่นเหรอเอ้ยเขาเก่งมาก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 
นี่เห็นไหมเนี่ยคนเกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างนี้นะคะดังนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจริญยากแต่มั่นคงนะไม่อดตายนะไม่ยากจนนะคะแม้แต่ทรัพย์สมบัติกำลังจะหมดก็จะมีทยอยมาเรื่อยๆเป็นล็อตเป็นล็อตเป็นล็อตไปดังนั้นคนเกิดวันเสาร์เขาก็เลยให้บูชาพระนาคปรกนั่นเองค่ะโอเคจากแถวที่จะเข้าไปที่ศาลานะคะ